ควรหนักต้องหนักควรเบาต้องเบาจากการที่ท่านโหมนั่งภาวนาตลอดรุ่งถึง90คืนแม้จะไม่ทำติดกันโดยเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างหรือบางทีก็เว้น6-7คืนก็มีท่านทำเช่นนี้ตลอดพรรษาจนถึงกับเป็นที่แน่ใจในเรื่องทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อกันสามารถหลบหลีกปลีตัวแก้ไขกันได้อย่างทันท่วงทีจึงไม่มีคำว่าสะทกสะท้านแม้จะตายก็ไม่กลัวเพราะได้พิจารณาด้วยอุบายอันแยบคายเต็มที่แล้วสติปัญญาจึงเท่าทันต่อความตายทุกอย่างการที่ท่านหักโหมร่างกายด้วยการนั่งตลอดรุ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้ทำให้ผิวหนังในบริเวณก้นได้รับความกระทบกระเทือนอยู่บ่อยครั้งจนถึงขั้นช้ำระบมพองและแตกในที่สุดพอนานวันเข้าท่านอาจารย์มั่นก็เมตตาเตือนแยบออกมาว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่กับร่างกายนะมันอยู่กับจิตท่านพูดขึ้นมาแล้วก็ยกเอาเรื่องการฝึกม้ามาเตือนว่าม้าที่เวลามันกำลังคึกขนองมันไม่ยอมฟังเสียงเจ้าของเลยต้องทรมานมันอย่างเต็มที่ไม่ควรให้กินหญ้าก็ไม่ให้มันกินเลยทรมานมันอย่างหนักเอาจนมันกระดิกไม่ได้ทีนี้พอมันยอมลดพยศลงก็ผ่อนการทรมานเมื่อมันผ่อนความพยศลงมากการฝึกทรมานก็ผ่อนกันลงไปท่านอาจารย์มั่นเตือนท่านเพียงเท่านี้ก็เป็นที่เข้าใจทันทีเพราะท่านเคยร่ำเรียนเรื่องนี้ในสมัยเรียนปริยัติมาก่อนแล้วจึงลงใจและยอมรับในคำเตือนของครูบาอาจารย์ทันที